ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์กับเมาโลถูกกว่ามาแล้วนะคะมาเมาโลอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะครับสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เป็นยังไงบ้าง21แล้ววันนี้เป็นวันที่เราใกล้2โลเข้าไปทุกทีแล้วครับพี่แล้วก็ชื่อตอนอย่างที่บอกกันไปตอนที่แล้วว่าน่าสนใจมากเรื่องของพวกผู้หญิงครับอันนี้คุณจิตรินน่าจะอยากรู้เป็นพิเศษนะคะครับผมเรื่องของพวกผู้หญิงอยากเข้าใจดีกว่าครับไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นโอ้อยากรู้บ้างก็ได้อยากรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจใช่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 ดูดีใช่ไหมครับผมแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้โดยเฉพาะจากเรื่องของพวกกิลเบรตหรือว่าครอบครัวกิลเบรตที่ในวันนี้ไม่มีแดดอยู่แล้วนะคะว่าแต่จะเป็นเรื่องของผู้หญิงในแนวไหนเกี่ยวกับแม่เยอะหรือว่าเกี่ยวกับพี่ๆคนโตก็ต้องรอฟังกันต่อไปใครจะเป็นตัวประเด็นนะคะใช่ใช่แต่ที่แน่ๆค่ะเมาโลถูกกว่ามีผู้หญิงเป็นคนเขียนด้วยนะคะเออร์เนสตินกิลเบรตแคเร่แล้วก็แฟรงค์บีกิลเบรตจูเนียร์ค่ะทั้งสองคนนี้นะคะก็ช่วยกันเล่าแล้วก็เรียบเรียงเรื่องของแม่เรื่องของแดดแล้วก็เรื่องของตัวเองทั้งพี่ๆน้องๆนะคะเป็นเมาโลถูกกว่าค่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นสำนวนแปลนะคะของคุณเนื่องน้อยศรัทธาค่ะแปลและเรียบเรียงนะคะก็มีแฟนคลับเนาะที่ติดตามงานแปลของคุณเนื่องน้อยศรัทธามานานเลยทีเดียวนะคุณจิตรินจำได้ไหมว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราก็คุ้นชื่อเนื่องน้อยศรัทธาเนาะใช่ครับที่สำคัญคือพอไปถามป้าก็บอกอ๋อรู้จักร่วมยุคร่วมสมัยป้าก็บอกว่าเออใช่ตอนนั้นป้าก็เป็นอะไรนะหมายถึงตอนนั้นเนี่ยป้าก็เป็นยังวัยรุ่นรุ่นอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกันเลย ก็ขอบคุณคุณพจนาบุญเนตรนะคะทายาทของคุณเนื่องน้อยศรัทธาค่ะที่อนุญาตให้เรานำสำนวนแปลมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงในห้องสมุดหลังไมค์ค่ะอย่ารอช้าไปเรียนรู้เรื่องของพวกผู้หญิงกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะของพวกกิลเบรตค่ะไปกันเลยค่ะเรื่องของพวกผู้หญิงเมื่อมีแม่อยู่บ้านด้วยแล้วเช่นนี้ภาระที่ว่าไม่ควรออกไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนชายซึ่งเด็กผู้หญิงพากันแบกไว้ก็ถูกยกออกไปโดยปริยายแอนกับเออร์เนสตินกลับเข้าวงจรตามเดิมเข้าสมทบกับพรรคพวกของฤดูร้อนก่อนๆอย่างสนุกสนานการแข่งดีแข่งเด่นกันในปีนี้ออกจะหนักหน่อยทั้งนี้ด้วยเหตุที่มีเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กชายเกือบ3เท่าตัวนั่นเองพวกเด็กชายที่มีจำนวนไล่เลี่ยกับเด็กหญิงในปีก่อนๆมาปีนี้ต่างก็เข้ามหาวิทยาลัยเลยต้องทำงานภาคฤดูร้อนเพื่อหาทุนเรียนในปีต่อไปเสียที่ในเมืองหมดไม่มีใครออกมาตากอากาศได้มอร์ตันไดนอกจากจะสูงใบหน้าคมคายแล้วการมาแนนทาเก็ตครั้งนี้เขายังได้เอารถฮัฟโมบิลมาด้วยแถมยังเช่าเรือติดเครื่องเข้าอีกลำหนึ่งจึงเป็นอันแน่ใจได้ว่าเป็นชายหนุ่มที่หอมฟุ้งมีเพื่อนสาวตอมแน่นขนาดที่สุดของฤดูกาลทีเดียวทุกเช้าจะมีการจับกลุ่มกันแถวบริเวณเรือนอาบน้ำจืดคริฟบีชตรงแอ่งที่เกิดจากเนินทราย3เนินก่อนจะพากันลงน้ำไปในบรรดากลุ่มทั้งหลายกลุ่มของมอร์ตันไดค์มีเด็กผู้หญิงกลุ่มรุมมากที่สุดดูราวกับฮาเร็มก็ไม่ปานแม้ว่าปีนี้
จะหาเพื่อนชายทำยายากแต่ก็ปรากฏว่าแอนของเราไม่ยอมข้องแวะกับมอร์ตันไดเลยจริงอยู่แอนไม่ใช่คนสวยผาดโผนแต่ถ้าว่าในเสื้ออาบน้ำตัวใหม่เจ้าหล่อนก็น่ารักอยู่ไม่น้อยเหมือนกันพอดีกับมอร์ตันซึ่งมีเพื่อนหญิงตามล้อมหน้าล้อมหลังคราวละไม่ต่ำกว่าครึ่งโหลเกิดเบื่อหน่ายสภาพเช่นนั้นขึ้นมาเช่นว่าไม่ว่าเขาจะหยิบบุหรี่เข้าปากครั้งใดจะมีมือจ่อไม่ขีดนับไม่ถ้วนไปเลยจะด้วยเหตุใดก็ตามทีปรากฏว่ามอร์ตันพยายามกลับมาผูกมิตรกับแอนใหม่ทุกวิถีทางผมคิดไม่ออกเลยว่าทำไมคุณจึงปั้นปึงเอากับผมจริงๆจังๆอย่างนั้นเช้าวันหนึ่งเขาบอกเจ้าหล่อนขณะที่นั่งอยู่บนผืนทรายด้วยกันยังดีนะนี่ถ้าฉันไม่เป็นสุภาพสตรีสักนิดเดียวเท่านั้นแหละจะแสดงต่อคุณให้ยิ่งกว่าปั้นปึงไปอีกด้วยซ้ำสิผมไม่รู้เลยว่าคุณโกรธผมเรื่องอะไรนี่ยังมีหญิงสาวอีกอย่างน้อยก็15คนที่กำลังอยากจะให้คุณไปนั่งกับเขาใจจะขาดทีเดียวทำไมคุณถึงไม่ช่วยให้หล่อนเป็นสุขสักหน่อยเล่าปล่อยให้ฉันอยู่ว่างๆสบายๆ สักประเดี๋ยวจะได้ไหมก็ผมรู้จักกับเขาไม่กี่อาทิตย์เองนี่นะแต่คุณกับผมเป็นเพื่อนเก่ากันนะพอเพื่อนเก่าจ้ะถอยเรือออกไปเสียดีกว่าเพราะคุณเดี๋ยวแม่ของคุณจะไม่เห็นว่าคบกับคนชั้นต่ำกว่าเข้าคุณคงหมายถึงบนเรือวันนั้นกระมังนี่ฟังนะผมก็อยากจะบอกเรื่องนี้กับคุณอยู่เหมือนกันน่ะแหละถ้าคุณอายที่คบกับคนมีพี่น้องมากๆอย่างฉันแล้วก็คุณไม่ได้สติเลยจริงๆและถ้าเป็นเช่นนั้นเออร์เนสตินซึ่งนั่งห่างออกไป 2-3 ฟุตร้องมาโลกจะได้บันทึกรายงานเอาไว้ไม่ใช่ที่จำนวนพี่น้องของคุณหรอกจริงๆมอร์ตันยืนยันเบาเสียงลงให้แอนฟังคนเดียวอีตาคนเอตโรที่หนีมาจากบ้านเก่าแถมยังมีแมวเกาะบนบ่าอีกต่างหากเล่าคุณกำลังพูดถึงคนที่ฉันรักนะแอนเตือนแต่ความจริงที่ว่าปีนี้หาเพื่อนชายยากก็เลยทำให้เจ้าหล่อนดูอ่อนๆไปพวกเรารักทอมทุกคนแหละแล้วเขาก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอับอายเลยผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวพ่อของคุณไม่เคยรู้จักท่านพอเห็นตะคนนั้นเข้าผมก็เลยนึกว่ามีหนำซ้ำแม่ผมก็ยังคิดฉันไม่เชื่อหรอกคุณบอกมาดีกว่าว่าคุณกับแม่คิดว่ายังไงฉันว่าทอมก็คงไม่ชอบให้คุณคิดอย่างนั้นเหมือนกันลืมมันซะดีกว่าทำใจให้สบายสูบบุหรี่นี่ดีกว่าดีกันเถอะนะครับเขาล้วงหยิบซองบุหรี่ขึ้นมาขณะเดียวกับที่เด็กหญิงหลายคนที่จับตามองดูอยู่จะแจงคว้าไม่ขีดของตนแอนชำเลืองปราดไปรอบตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้องชายคนใดแอบเห็นเข้าโอเคเพื่อนเก่าจุดให้ทีสิเจ้าหล่อนยิ้มกริ่มเขาใส่บุหรี่สองมวนเข้าไปในปากเลือกจุดกับไม้ขีดอันหนึ่งในจำนวน5ที่ยื่นจ่อเข้ามาที่หน้าของเขาเมื่อติดดีทั้งสองมวนแล้วเขาส่งให้แอนมวนหนึ่งเจ้าหล่อนรับมาอัดยาวๆ2ครั้งสูดลึกเข้าไปในปอดเออร์เนสตินอ้าปากค้างจับตามองดูแอนอย่างชื่นชมแกมอิจฉาแอนใช้นิ้วเคาะบุหรี่ออกอย่างคนชำนาญและในที่สุดดีดก้นบุหรี่ข้ามเนินทรายหายไปฉันไม่อยากรู้ว่าเธอทำอย่างนั้นได้เออร์เนสตินกระซิบแล้วก็กระเถิบเข้าไปหาแอนเธอทำได้กับคนเป็นเก่งๆอย่างนั้นแหละ
ธอพูดเรื่องอะไรขนเป็นอะไรเก่งๆเธอรู้หน้าว่าฉันพูดเรื่องอะไรสูบบุหรี่อัดเอาอัดเอาอย่างกับขี้ยานั่นน่ะฉันไม่อยากรู้ว่าเธอสูบบุหรี่เป็นยังอีกแย่ที่เธอไม่รู้เรื่องของฉันนอกจากนั้นทุกคนในมหาวิทยาลัยเขาสูบกันทั้งนั้นแหละนี่ให้ฉันลองมวนหนึ่งได้ไหมเธอยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยนี่น่าลองดูมวนเดียวเท่านั้นแหละฉันควรจะบอกว่าไม่ได้เพราะเพียงแต่ฉันสูบคนเดียวโดยยังไม่ต้องทำลายศีลธรรมของเธอหรอกบอกแม่ก็แย่พอแล้วใครผู้ใดมียาสูบบ้างเออร์เนสตินถามดังๆให้แกลองมวนหนึ่งก็แล้วกันหมอตั้นผู้ได้ยินเกือบตลอดคำกระซิบเหล่านั้นบอกเอ้านี่เนี่ยน้องเขาโยนให้ทั้งซองบุหรี่กับไม้ขีดของเขาดูเหมือนฉันจะลืมของฉันเอาไว้ที่บ้านเออร์เนสตินบอกเจ้าหล่อนหยิบบุหรี่ออกมามวนหนึ่งเคาะปลายข้างหนึ่งกับเล็บหัวแม่มือซ้ายอย่างที่เห็นมอตันทำแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับอีกปลายหนึ่งด้วยแล้วเอาบุหรี่ใส่เข้าไปในปากประมาณ1ใน3ของมวนจุดไม่ขีดนี่หยุดทีเธอเรียกความสนใจของเธอเองนะนั่นน่ะเขาไม่กินยาสูบกันหรอกเขาสูบมันเท่านั้นแหละนอกจากแอนแล้วไม่มีใครสนใจเออร์เนสตินพ่นควันปุ๋ยๆโดยไม่สูดเข้าปอดแล้วหยิบบุหรี่ออกจากปากแหมค่อยยังชั่วเจ้าหล่อนว่าทมเศษยาเส้นที่เกาะพันอยู่ที่ปากและลิ้นเมื่อกี้แทบตายไม่มีอะไรร้ายเท่าขาดยาสูบอีกละยาสูบจะตายให้ได้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมบุหรี่มันแยกออกจากกันได้หึเออร์เนสตินถามแอนสัมผัสเศษยาเส้นที่กองอยู่ในปากก็เขาให้เธอคาบมันไว้ด้วยริมฝีปากไม่ใช่ด้วยลิ้นไก่นะสิแอนบอกอย่างน้อยที่สุดถ้าเธออยากหัดเธอควรหัดจากฉันซะก่อนหยุดฉีกหน้าฉันซะทีเถอะเออร์เนสตินคิดว่าคำแนะนำนั้นมีคุณประโยชน์อยู่บ้างบรรจงวางก้นบุหรี่เปียกโชกที่เหลือลงบนระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วกลางสายตาอย่างคนเห็นแต่ในแง่ดีไปยังเนินทรายที่สูงที่สุดดีดผึงก้นบุหรี่แบะออกจากกันตกห่างจากมือของเจ้าหล่อนราว6นิ้วฟุตซึ่งเจ้าหล่อนรีบใช้ทรายกลบเสียโดยไวเช้าวันรุ่งขึ้นตอนออกจากบ้านไปหาดแอนบอกกับเออร์เนสตินว่าหล่อนเริ่มสูบบุหรี่มา6เดือนแล้วและได้เคยตั้งใจว่าจะบอกความจริงนี้กับแดดเมื่อกลับจากโรงเรียนในภาคฤดูร้อนเมื่อแดดตายเจ้าหล่อนไม่อยากทำให้แม่ต้องกังวลใจในเรื่องอื่นอีกเจ้าหล่อนจึงไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้แม่ได้ทราบที่มหาวิทยาลัยเขาสูบกันอยู่ตลอดเวลาเลยปีแรกที่ฉันเป็นเฟรชชี่ฉันก็ยังไม่ยอมสูบรอบแต่มันยากจริงๆที่ต้องคอยปฏิเสธเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับผ้าห่มเปียกน้ำนั่นแหละแล้วเธอติดหรือเปล่าเอิญอยากรู้ก็บางเวลาอาทิตย์นึงฉันสูบราว1ซองแอนยอมรับก็เป็นอันว่ามันคว้าตัวอยู่แล้วเท่านั้นเองฉันเชื่อว่าไอ้มวนแรกนั่นเล่นงานฉันแล้วเหมือนกันตอนนี้ฉันอยากสูบเหมือนกำลังจะตายเอิญเห็นด้วยฉันว่าเธอน่าจะติดนิสัยเคี้ยวบุหรี่มากกว่าหน้ามองไม่เห็นเลยเหรอว่าเธอ
จะติดนิสัยสูบบุหรี่ได้ยังไงเพราะเธอไม่ได้สูบแต่เธอเลียเอาฉันอยากสูบจริงๆบอกไม่เชื่อเออร์เนสตินพยักหน้างึกๆแล้วเธอจะบอกแม่ไว้นี่ว่าเธอติดบุหรี่แล้วเธอคงหมายถึงเราติดบุหรี่ไม่ใช่ฉันคนเดียวเอิร์นว่าเราทำเสียงเลียนเอิร์นดูเหมือนฉันจะลืมยาสูบของฉันไว้ที่บ้านได้โปรดเถิดแม่คุณทีหลังอย่าเรียกบุหรี่อย่างนั้นอีกถ้าก็คงจะต้องบอกนะสิก็รู้ๆกันอยู่แล้วพวกเราไม่ชอบอะไรลับหลังแม่เจ้าหล่อนล้วงกระเป๋าเสื้อคลุมซึ่งมีซองบุหรี่ที่มอตันให้ไว้กับลูกกาดไลฟ์เซเวอร์ที่เจ้าหล่อนซื้อเองจากริมหาดตอนนี้เรากินนี่กันพรางก่อนดีกว่าอ่ะคนละ2เม็ดในระยะนี้แม่แนะนำให้สองลูกสาวคนโตย้ายไปนอนกันตามลำพังที่ประภาคารหลังหนึ่งเพื่อว่าจะได้นอนตื่นสายได้เป็นการชดเชยความเหน็ดเหนื่อยที่ทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ขณะที่เธอไปยุโรปในประภาคารคืนนั้นแอนรักษาคำสัญญาของเจ้าหล่อนเป็นอย่างดีโดยสอนให้เออร์เนสตินสูบบุหรี่อันที่จริงเอิร์นไม่ใช่เด็กแก่นแต่ว่าอยากได้ความรู้ใหม่ๆเหลือเกินเท่านั้นเองใช้บุหรี่ไปกว่าครึ่งซองแอนจึงยอมพอใจปล่อยเดี่ยวเออร์เนสตินสิ่งที่ฉันอยากให้เธอสัญญาก็คือว่าเธอจะต้องไม่สูบมันจนกว่าเธอจะผ่านการเข้ามหาวิทยาลัยได้เสียก่อนนะแอนบอกอีกตั้งปีนึงนะหรอไม่แล้วจ้ะฉันให้สัญญาอย่างนั้นไม่ได้หรอกเออร์เนสตินพูดถ้าอย่างนั้นก็อาทิตย์ละ1หรือ2ครั้งเวลาเธอออกเดทคงไม่เป็นอะไรแต่อย่าให้มากกว่านั้นนะแล้วก็ต้องไม่ให้มาทากับพวกน้องๆผู้ชายเห็นเธอสูบด้วยตกลงอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งคงพอดีคงไม่ถึงกับช็อกตายหรอกนะเออร์เนสตินเห็นด้วยเราทำเลวแล้วอย่าให้เป็นตัวอย่างแก่น้องๆดูสิเห็นไหมว่าเธอเป็นยังไงเวลาเห็นฉันจุดบุหรี่โอเคฉันให้สัญญาเด็กผู้หญิงทั้งสองจูบลาแม่ตอนกลางคืนก่อนไปนอนที่ประภาคารซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมรองเท้าเพียง 2-3 ฟุตตามปกติแม่จะเข้านอนราว3ทุ่มอ่านหนังสือง่วงๆไปราวครึ่งชั่วโมงอันเป็นเวลาอิสระของเธอเองจริงๆในรอบวันแล้วก็หลับไปตื่นเอาตี5ครึ่งหรือ6โมงเช้าเพื่อปรนิบัติลูกเล็กๆแต่จะอย่างไรก็ไม่ทราบคืนนั้นเธอเกิดนอนไม่หลับอ่านหนังสือก็ยังไม่ทำให้ง่วงนอนเธอว้าเหวอยากได้เพื่อนพวกลูกเล็กๆก็หลับกันหมดแล้วเธอมองจากหน้าต่างของเธอเห็นว่ายังมีแสงไฟลอดออกมาจากใต้หลังคาประภาคารแม่จัดแจงสวมเสื้อคลุมใส่รองเท้าแตะมุ่งไปยังประภาคารเพื่อคุยกับสองลูกสาวคนโตแม่มีความคิดว่าเด็กๆก็ย่อมต้องการความเป็นส่วนตัวของตนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เหมือนกันไม่ควรจะพรวดพราดหรือย่องแอบดอดเข้าไปหาเขาเงียบๆเพราะฉะนั้นแม้จะยังห่างประภาคารอีกหลายฟุตแม่ก็หยุดให้เสียงซะก่อนลูกจ๊ะแอนเดียเอิร์นยูฮูแม่เองละจ้าขอแม่เข้าไปคนนึงได้ไหมเห็นจะไม่มีความร้อนรนครั้งไหนเท่าเทียมครั้งนี้อีกแล้วพวกเด็กผู้หญิงเจ้าของสถานที่รีบดับบุหรี่เลื่อนที่เขี่ยบุหรี่เข้าใต้เตียงคว้าเอาลูกกวาดไลฟ์เซเวอร์ขึ้นมาอมช่วยผ้าเช็ดตัวช่วยกันกระพือไล่ควันให้ออกไปทางหน้าต่าง
แม่เองขอเข้าไปหน่อยได้ไหมแม่ร้องบอกอีกทีเข้ามาเถอะแม่แอนร้องบอกเต็มอกเต็มใจเดินไปที่ประตูลูกได้ยินเสียงเรียกเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่แน่ใจแม่ขึ้นบันไดเข้าไปในประภาคารซึ่งกำลังดูเป็นสีน้ำเงินเพราะควันแม่ยังไม่ง่วงพอดีมองเห็นแสงไฟของลูกเข้าก็เลยอยากมาเยี่ยมหากลูกยังไม่เหนื่อยนะจ๊ะอันที่จริงแม่ยังไม่มีโอกาสคุยกับเฮ้ยควันกลุ่มใหญ่ปะทะเธอตอนเธอเข้าประตูแม่ไอเอ๊ะอะไรไหม้ไฟแล้วล่ะลูกแล้วพวกหนูไม่ได้กลิ่นกันหรอกหรือไม่ไหม้หรอกค่ะคือว่าเมื่อกี้มันไหม้แต่เดี๋ยวนี้มันดับแล้วแอนบอกแล้วไปเถอะแม่ตกใจเสียแทบตายเกิดอะไรขึ้นจ๊ะคือบางทีลูกบอกแม่เสียเดี๋ยวนี้เลยก็คงดีเหมือนกันค่ะคือว่าลูกสูบบุหรี่ตั้งใจว่าจะบอกแม่พรุ่งนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันมะรืนสูบบุหรี่มีหน้าล่ะควันมันถึงได้มากมายอย่างนี้ใครไม่รู้ต้องนึกว่าเป็นห้องมิสเตอร์ฮาร์ดิงหนูก็สูบค่ะแม่เออเนสตินบอกยังไม่สบายใจตั้งใจว่าจะบอกแม่เหมือนกันคงเป็นความผิดของลูกค่ะเพราะว่าลูกสอนแกเองเห็นได้ชัดว่าแม่ไม่ชอบเลยอากับกิริยาที่เธอจะแสดงออกมาอาจจะร้องไห้คัดค้านรุนแรงอ้อนวอนวิงวอนให้เลิกเสียดุว่าด้วยความโกรธจัดแต่เธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอจะกล่าวออกไปจะมีความสำคัญไม่น้อยต่อความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกหญิงทั้งสองในอนาคตดังนั้นเธอจึงไม่ร้องไห้ไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งคิดตกเรียบร้อยแล้วในสมัยของแม่ผู้หญิงดีๆเขาไม่สูบบุหรี่กันแม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปคงไม่ถูกต้องหากแม่จะมองอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้โดยเทียบกับยุคสมัยของแม่แต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังคงไม่เห็นด้วยทำใจให้ชื่นชมไม่ได้อยู่อีกนั่นแหละจ้ะลูกแม่ทำให้ลูกเห็นว่าตัวเองแสนจะเลวค่ะแม่ถ้าแม่ต้องการลูกขอสัญญาว่าหนูจะไม่แตะต้องมันอีกเลยเป็นอันขาดแม่ก็ไม่ชื่นชมกับสัญญาอย่างนั้นเหมือนกันสมัยนี้ส่วนมากเขาก็สูบกันจึงไม่เป็นการถูกต้องเลยที่พ่อแม่จะให้ลูกสัญญาว่าจะไม่ทำในสิ่งที่คนส่วนมากเขาทำกันนอกจากนั้นเจ้าหล่อนอาจจะผิดสัญญาก็ได้ค่ะแม่เออร์เนสตินโผล่ขึ้นเพราะว่าเจ้ายาสูบนี่มันร้ายนักถ้าใครสูบเข้ามันก็เป็นตะครุบตัวเอาไว้แน่นเลยแล้วลูกรู้เช่นนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะวันนี้ค่ะเนสตินบอกถ้าเช่นนั้นคงจะไม่ร้ายแรงนักดอกบางทีลูกอาจจะดิ้นหลุดจากการตะครุบของมันได้อีกสัก2ปีกระมังลูกจะต่อสู้ค่ะแม่เออเนสตินรับรองแม่เคยคิดหาข้อโต้แย้งเรื่องการสูบบุหรี่แต่เมื่อมาได้ยินลูกอธิบายเสียอย่างนี้แล้วก็ชักจะไม่ค่อยแน่ใจแม่นับข้อโต้แย้งด้วยนิ้วมือของเธอทีละนิ้วถ้าลูกสูบบุหรี่จะทำให้เสียประวัติแม่เองไม่อยากปล่อยให้มันผ่านไปหรอกแต่เ
แต่สมัยนี้เขาไม่ถือกันเสียแล้วถ้าหาอายจริงมันทำให้เสียสุขภาพซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนแอถึงจะไม่เหมือนกับกินมากไปหรือว่านอนน้อยไปก็ตามมันทำให้การเจริญเติบโตสะดุดหยุดลงข้อนี้แม่สงสัยเพราะลูกๆก็โตกันแล้วทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นนิสัยเห่อเหิมแม้ว่าจะไม่ร้ายเท่านินทาหรือสะสมกล่องไม่ขีดเก่าๆก็เถอะและมันแพงใช่แล้วข้อนี้เป็นข้อโต้แย้งที่ดีทีเดียวคือมันแพงเราจะซื้อมันไหวเลยจ้ะลูกแม่ยิ้มอย่างมีชัยชนะเราไม่ได้ซื้อหรอกค่ะแม่โดยมากพวกเด็กเขาให้กันเอาละเป็นอันว่าข้อแย้งสุดท้ายของแม่ก็ผ่านไปสรุปได้แต่เพียงว่าแม่ไม่ชอบเฉยๆก็แล้วกันแต่นั่นก็เป็นเพียงทิฏฐิอีกนั่นแหละแม่ก็ไม่ยอมรับนับถือทิฏฐิเสียด้วยสิจ๊ะดังนั้นตามสบายถ้าลูกๆอยากจะสูบเดี๋ยวนี้อ่ะก็จุดขึ้นเลยแอนล้วงซองบุหรี่กับที่เขี่ยบุหรี่ออกมาจากใต้เตียงส่งให้เออร์เนสตินมวนหนึ่งยังหรอกเอิร์นบอกขณะนี้เจ้าหล่อนรู้สึกไม่ใคร่สบายในลำคอและกระเพาะเสร็จแล้วฉันว่าปีนี้ฉันคงหายอยากสูบแล้วล่ะบางทีอาจจะไปสูบเอาใหม่เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้แอนจุดให้ตัวเองพ่นควันเป็นวงกลมอย่างเป็นสุขขึ้นบนเพดานมารยาทของลูกหายไปไหนหมดจ้าสูบอยู่ได้คนเดียวทำไมไม่แจกให้ทั่วล่ะแม่ดูถ้ามันคงสนุกดีเหมือนกันนะอย่านะคะเออร์เนสตินร้องเสียงหลงไม่ได้ค่ะไม่ได้แม่สูบไม่ได้แอนว่าคว้าซองบุหรี่ไปซ่อนไว้ข้างหลังลูกนำสมาชิกของครอบครัวหลงทางไปคนหนึ่งแล้วในวันนี้ลูกไม่ต้องการรับผิดชอบความวิบัติของคนอื่นอีกด้วยอาการลังเลแอนดับบุหรี่นั่นจะเป็นขอโทษนะคะยาตัวสุดท้ายของลูกจนกว่าจะกลับไปมหาวิทยาลัยบางทีก่อนที่เราจะทันรู้ตัวเจนอาจจะสูบซิก้าป๋อไปแล้วก็ได้ฮ่าลูกเชื่อว่าเข้าไปสูบในโรงงานไนโตรกีเซรีนยังจะปลอดภัยกว่าสูบในบ้านนี้เสียอีกชีวิตสังคมของแอร์ในฤดูร้อนที่เหลือเป็นไปด้วยดีโดยมีมอร์ตันไดซ์เป็นองครักษ์เจ้าหล่อนยังคงไม่ใคร่ชอบเขาอยู่ดีแต่เมื่อไม่มีอะไรที่ดีกว่านั้นผ่านมาก็ไม่มีทางเลือกและอย่างน้อยที่สุดเขาคนนั้นก็ยังเอารถมาด้วยแถมยังมีเรือติดเครื่องอีกหนึ่งลำเออร์เนสตินแสวงหาอย่างขยันขันแข็งแต่ก็ไม่พบพานเพื่อนชายจนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะสิ้นสุดฤดูตั้งแต่นั้นเจ้าหล่อนก็เก็บพ่อยอดชายคนนั้นไว้เป็นความลับสุดยอดเขาคนนั้นมีชื่อว่าอัลลินช์ทำงานปิดภาคปลายที่ร้าน A&P เอิร์นไปซื้อของเลยพบเข้ารูปร่างของเขาใหญ่ช่างเล่นพูดเสียงดังมีท่าทางเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเต็มตัวออกจะเกินไปหน่อยๆเสียด้วยซ้ำสวมเสื้อสเวตเตอร์ขนสัตว์สีแดงแจ๋มีตัวอักษรนักกีฬาสีเขียวว่า S มีเข็มพลอยบอกยี่ห้อพักขนาดเปลี่ยน50เซนติดแถมไว้ด้วยอีก1อันพวกเราทุกคนเห็นแอลกันแล้วทั้งนั้นที่ร้าน A&P เขาไม่ใช่คนที่เราจะเมินเสียง่ายๆว่ากันถึงบรรดาหัวหน้าเผ่าทั้งหลาย
บนเกาะแนนทักเก็ตแล้วผมของพ่อนี่เป็นมันเยิ้มกว่าเพื่อนกางเกงโป่งพองทันแฟชั่นที่สุดเข็มพักอันใหญ่ที่สุดตัวอักษรบอกความเป็นนักฟุตบอลเตะตาที่สุดแถมสีเสื้อสเวตเตอร์ที่สวมอีกเล่ายังเป็นสีที่ระคายตายิ่งยวดที่สุดอีกด้วยอันที่จริงเขาก็ไม่ได้หล่อเหลาอะไรนักแต่รูปร่างดีและแน่ใจว่าตนเองนั้นมีศิลปะในการคบกับเพื่อนต่างเพศเอาอยู่มากๆทีเดียวพวกเรารู้ว่าเออร์เนสตินออกเดทกับใครคนหนึ่งในสัปดาห์สุดท้ายนั่นเพราะว่าเจ้าหล่อนแยกตัวออกจากกลุ่มชายหาดของแอนและใช้เวลาม้วนผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลังอาหารค่ำแต่ว่าเจ้าหล่อนไม่เคยออกนอกบ้านตอนกลางคืนทั้งเขาผู้นั้นก็ไม่เคยมาที่บ้านพวกเรามารู้เอาทีหลังว่าพ่อยอดชายต้องทำงานเช็คสต็อกตอนกลางคืนและว่างเกือบตลอดเช้ามอตันกับเพื่อนชายราว4หรือ5คนของมาทาทั้งที่กำลังเป็นอยู่และที่เจ้าหล่อนลบชื่อออกจากบัญชีไปแล้วพากันมาที่ท่าเรือเพื่อส่งพวกเรากลับมอนแคลร์คราวนี้ไม่มีเรื่องตลกเกี่ยวกับตั๋วครึ่งราคาอีกเพราะแม่เป็นผู้จัดการทอมแฟรงค์กับบรรดาสัตว์เลี้ยงออกเดินทางล่วงหน้าไป2วันแล้วเพื่อเตรียมเปิดบ้านโน้นแอนยอมอนุญาตให้หมอท่านเอาปลายจมูกจิ้มที่แก้มของเจ้าหล่อนครั้งหนึ่งโดยแม่ทำเป็นไม่เห็นเสียมาทาจับมือกับเพื่อนชายทุกคนคนไหนที่โปรดปรานหน่อยก็ตบหลังป้าบหนึ่งเป็นพิเศษครั้นแล้วพวกเราจึงได้สังเกตเห็นเออร์เนสตินกับแอลทั้งคู่กำลังจับมือกันทั้งสองมือและกำลังมองตาซึ่งกันและกันเจ้าตัวเอสเขียวขจีตัวนั้นยังคงเย็บติดเจิดจ้าอยู่ที่เสื้อของแอลแต่ทว่าเข็มพลอยบอกยี่ห้อพักนั้นอันตรธานไปแล้วในที่สุดเออร์เนสตินตัดสินใจพระตัวเจ้าหล่อนเองออกมาได้บทบาทของเจ้าหล่อนตอนนี้แม้ว่าแอกเนสแอร์จะร่ำลารูดอล์ฟวาเรนติโนไปแต่งงานกับคนที่เจ้าหล่อนถูกบังคับให้แต่งก็คงแสดงไม่ได้ซึ้งเหมือนแม่เจ้าโว้ยใครดูฮอตดอกใส่สเวตเตอร์สีแดงนั่นแน่นั่นเด็กที่ทำงานร้านขายของไม่ใช่หรือจ๊ะแกไปไหนตอนไหนกับเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่เดินขึ้นสะพานเรือมาได้ครึ่งทางเออร์เนสตินหันกลับวิ่งเข้าไปหาแอลถลาเข้าสู่อ้อมแขนของเขามิสแอร์ก็แสดงบทนี้ไม่ได้ซึ้งเท่าอีกเหมือนกันแม้แต่แม่ก็แปลกใจเกินตกใจเกินจนลืมทำเป็นไม่เห็นเออร์เนสตินพละออกได้อีกครั้งหนึ่งวิ่งหน้าอิ่มไปขึ้นเรือแม่ไม่คิดว่าควรทำกิริยาอย่างนั้นในที่สาธารณะดอกนะเจ้าลูกแม่กล่าวเมื่อเจ้าหล่อนปลอดภัยอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วปกติแม่ไม่ใคร่เตือนเรื่องกิริยามารยาทกับพวกเพื่อนผู้ชายต่อหน้าน้องๆแต่ดูเหมือนคราวนี้จำเป็นต้องยกเว้นถึงในที่ระโหฐานก็เธอค่ะดูเอาเถอะเด็กหญิงอายุเท่าเธอแอนเห็นด้วยฉันรู้แล้วเอิญว่าสะบัดผมเงยหน้ามองดูเมฆฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับมีแม่เหล็กดูดฉันให้เข้าไปติดในหัวใจของเขาถ้าอย่างนั้นก็ไอตัวเอสสีเขียวๆนั่นเองแหมแม่เหล็กมีแสงในตัวหรือเปล่าล่ะอิจฉานะสิเออร์เนสตินทำเสียงอ่อนหวานตายังคงมองดูเมฆตามเดิมเธอเดี๋ยวนี้น่ะร้ายมากเพราะเธอโชคไม่ดีต้องไปไหนมาไหนกับเสาค้างถั่วฉันร้ายร้ายมากถูกแล้วเพราะฉันกำลังคลื่นไ
แม่ตอนน้องๆไปที่อื่นแม่แน่ใจว่าเขาคงเป็นเด็กน่ารักจ้ะลูกแม่บอกเออร์เนสตินแอนส่งเสียงแหลมแม่คงเห็นแล้วนะคะหมอนึกว่าหมอเนี่ยคือของขวัญที่พระเจ้าส่งลงมาให้พวกผู้หญิงนี่เป็นเพราะเธอทนเห็นน้องมั่นก่อนเธอไม่ได้เท่านั้นใช่ไหมล่ะเออเนสตินกระชากเสียงลงจากก้อนเมฆลงมาจ้องตาแอนเป๋งมั่นหมายความว่าลูกจะบอกว่าลูกกับตาแม่แน่ใจว่าเขาเป็นเด็กน่ารักแม่รีบกล่าวซ้ำเออเนสตินเลิกเสื้อชั้นนอกออกเผยให้เห็นเข็มบอกยี่ห้ออันนั้นเกิดมายังไม่เคยเห็นเข็มอะไรใหญ่โตแค่นั้นนี่ถ้าเธอมีอีกอันนึงนะไม่ต้องสวมอะไรที่เหนือเอวอีกล่ะยี่ห้อมันว่ายังไงเท้าเท้าเท้าเออร์เนสตินบอกด้วยความภาคภูมิไม่เห็นเคยได้ยินไฮสคูลไหนนะเธอถึงจะย่อว่า S เธอรู้อยู่เต็มอกว่าไม่ใช่อักษรย่อไฮสคูลแม่ขาบอกให้เจ้าหล่อนหยุดเสียเถอะบางทีแม่เคยนึกเหมือนกันว่าไม่สามารถห้ามไม่ให้ลูกทำอะไรได้สักอย่างเดียวขอโทษเถอะสถาบันชั้นสูงอย่างใดมิทราบที่มีตัวอักษรว่า S สูงขนาด2ฟุตเช่นนั้นน่ะนั่นไม่ใช่โกงการของเธอแต่แอลอายุ21แล้วเขาเป็นนิสิตปี3ของวิทยาลัยเกษตรซากิแวนและเทคนิคเธอคงไม่เคยได้ยินอีกเหมือนกันละสิแล้วเธอล่ะเคยหรือทุกคนที่รู้จักสถาบันเกษตรซากิแวนก็เพียงเพราะเขาไม่เห่อร่ำเห่อรวยอย่างพวกแอมเฮิร์สฮาวาร์ดกับพรินสตันนะสิยะเท้าเท้าเท้าที่แซกกี้แอกกี้แซกกี้แอกกี้ขันคอพิลึกฟังดูเหมือนภาษาอินเดียนแดงคล้ายๆผู้หญิงอ้วนที่อยากได้รัศโภคอย่างนั้นแหละเธอนี่แหละเออร์เนสตินปล่อยโฮน่าเกลียดที่สุดในโลกเลยจริงๆโถล้อเล่นหน่อยไม่ได้หรอที่เธอกลับมาท่ามีเวลาตลอดฤดูร้อนในที่สุดพอฉันฉันขอโทษแอนสำลักโอบแขนไปรอบเอวเออร์เนสตินจริงอย่างเธอว่าหมอตั้นไม่ใช่ต้นกุหลาบเขาเป็นเสาค้างถั่วจริงมากสู่แอลไม่ได้หล่อกว่าต้องเป็นกองฉันก็ต้องยอมรับข้อนี้จริงๆหรอจริงสิโทนี่เขาอยู่ที่ไหนจ๊ะลูกอยู่รัฐนิวยอร์กตอนเหนือค่ะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาเกิดกับหนูคนเดียวคะแม่มารู้จักกันจนจะสิ้นฤดูร้อนอยู่แล้วทีนี้ก็จะไม่ได้พบกันอีกเลยจนกว่าจะหยุดคริสต์มาสหยุดคริสต์มาสเหรอจ๊ะหนูจะไปพบเขาที่นิวยอร์กค่ะเขาจะลงมาเป็นพิเศษบางทีให้เขาลงมาเยี่ยมเราตอนนั้นก็ได้นี่จ๊ะได้เหรอคะแม่ให้เข้ามาเหรอคะเออร์เนสตินตะโกนด้วยความตื่นเต้นกอดแม่แน่นทำไมจะไม่ได้ล่ะจ๊ะเพราะถ้าลูกจะแต่งงานกับเขาแม่ก็ควรจะได้พบกับเขาก่อนโอ้หนูเดาว่าเราคงไม่มีวันได้แต่งงานกันหรอกค่ะเพียงแต่มั่นเท่านั้นแอลบอกว่าเขาไม่ใช่คนประเภทคนแต่งงานเอาว่าเราจะไปซื้อวัวทั้งตัวทำไมในเมื่อน้ำนมมันราคาถูกค่ะแม่ตายนั่นหมอคิดเหรอเนี่ย
ถ้าเขามาได้แล้วก็เป็นดีแน่ลูกดีกว่าหนูจะไปพบเขาในนิวยอร์กเป็นไหนๆฟังดูเขาก็เป็นคนน่าสนใจมากทีเดียวจ้ะจริงด้วยค่ะยืมปากกาให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูจะเขียนเชิญเขาประเดี๋ยวนี้เลยเออร์เนสตินหายเข้าไปในห้องผู้โดยสารรวมแอนกับแม่มองดูหน้ากันยังรู้ความคิดของกันและกันแม่ทราบไหมคะว่าหนูคิดอะไรหนูกำลังคิดว่าแม่เป็นนักวางแผนชั้นเยี่ยมไปเลยหนูหลับตาเห็นภาพตลอดปลอดโปร่งเลยแม่ไม่รู้เรื่องนะลูกพูดอะไรจ๊ะแม่ยิ้มกริ่มและนี่ก็คือเรื่องของพวกผู้หญิงก็ชื่นชมแม่โอ้โดยเฉพาะตอนโดยเฉพาะตอนที่สูบบุหรี่นะพี่แบบตอนที่จับได้ว่าลูกสูบบุหรี่คือตอนนั้นแม่ก็คงจะแบบว่าระงับอกระงับใจเนาะพยายามที่จะไม่บ่นไม่ว่าไปก่อนคงต้องพยายามแบบอื้อแบบปิดปากแม่คงพยายามแบบนั้นเต็มที่เลยนะคะก่อนที่จะอะไรล่ะระงับอกระงับใจใแล้วก็หันมาพูดคุยกับลูกอย่างดีก็เป็นเรื่องของผู้หญิงจริงๆเนาะใช่ครับทั้งเรื่องสูบบุหรี่เรียกว่าแฟชั่นละกันแล้วก็เรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายนี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้แม่เนี่ยรู้สึกตื่นตกใจมากกว่ากันระหว่างสูบบุหรี่แล้วก็มีเพื่อนชายครับแล้วก็มีเพื่อนชายขนาดที่ว่าคิดว่ากำลังน่าจะมั่นใช่ไหมเออร์เนสตินบอกแบบนั้นคิดไปไกลแค่มั่นนะแต่ไม่ได้แต่งงานผู้ชายบอกว่าอ๋อก็แค่มั่นเท่านั้นแหละไม่ซื้อวัวทั้งตัวหรอกครับผมตายแล้วถ้าเราเป็นแม่นี่คงแบบว่าเครียดเหมือนกันนะเบิดกะโหลกใช่มันจะมายุ่งกับลูกสาวฉันทำไมเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะจากเรื่องของพวกผู้หญิงมาสู่คราวนี้ค่ะขบวนการจ่ายของครับพี่โอ้ไม่รู้ว่าจ่ายในความหมายไหนเนาะจับจ่ายหรือว่าแจกจ่ายจะเหมือนการไปช้อปปิ้งของพวกผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะใช่นะครับพี่ดูทรงแล้วขบวนการจ่ายของนะคะก็ต้องรอฟังค่ะรอฟังกันได้ตอนใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆด้วยนะคะมี3ช่องทางค่ะครับผมติดตามรับฟังรายการได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast รวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อกับพวกเรา2ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะวันนี้เราแบบว่าวุ่นวายกับเรื่องของผู้หญิงมาเยอะพอแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปช้อปปิ้งกันค่ะครับผมเอาละพบกัน EP หน้า EP ที่22นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง